ป่าชุมชนบ้านภูดอนห้วยมหาดหมู่บ้านภูดอนห้วยมหาดตั้งอยู่ตำบลบ้านฉางหมู่ที่7อำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสลับเนินเขามีทิวทัศน์สวยงามแบ่งพื้นที่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่อาศัยและพื้นที่เนินเขาเป็นสวนป่าประกอบด้วยภูเขา3ลูกโดยภูเขาห้วยมหาดเป็นภูเขาลูกที่ใหญ่และยาวที่สุดมีความหลากหลายทางชีวภาพด้านพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าช่วงกลางปีพุทธศักราช2556มีการจัดทำประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทำโครงการป่าชุมชนอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรการเก็บหาของป่าเพื่อเพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนและได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้จัดสรรเนื้อที่18ไร่เศษให้เป็นป่าชุมชนบ้านภูดอนห้วยมหาดต่อมาในปี2562ได้ขอขยายพื้นที่เพิ่มอีก35ไร่รวมเป็น53ไร่โดยที่ผ่านมาได้ดำเนินการปลูกป่าสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อก่อให้เกิดความชุ่มชื้นกักเก็บน้ำได้ในช่วงฤดูฝนและก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตอื่นๆทั้งสังคมพืชและสัตว์ป่าตลอดจนช่วยดักตะกอนดินและทรายจากบนเขาก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำในชุมชนที่อยู่ด้านล่างสร้างโป่งเทียมเพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุอาหารให้กับสัตว์ป่าสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติและจัดอบรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์พิทักษ์ป่าชุมชนในปี2563จังหวัดระยองได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ตามอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นคือนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์สำหรับโครงการส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนดังนี้ 1. จัดเตรียมพันธุ์กล้าไม้สำหรับปลูกในพื้นที่ป่าชุมชนเป็นไม้เศรษฐกิจและไม้ท้องถิ่นจำนวน 75,000 กล้า 2. จัดเตรียมกล้าไม้สำหรับปลูกบริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติจำนวน8เส้นทางในทุกอำเภอเป็นไม้ประดับและไม้ลดมลพิษจำนวน 25,000 กล้าจำนวนเงินงบประมาณ 950,000 บาทและโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงแบ่งเป็นกิจกรรมต่างๆดังนี้ 1. การปลูกป่าการปลูกต้นไม้เสริมตามแนวพระราชดำริ 2. ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร 3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนตามพระราชบัญญัติป่าชุมชนพุทธศักราช2562มาตรา51 4. จัดทำแนวเขตป่าชุมชน 5. การบำรุงดูแลรักษาและพัฒนาป่าชุมชนเชิงนันทนาการ 6. การพัฒนาศักยภาพชุมชนเพิ่มองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนเงินงบประมาณ 1,063,000 บาทนับตั้งแต่ปี2556เป็นต้นมาโครงการป่าชุมชนบ้านภูดอนห้วยมหาดสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ทั้งด้านชีวภาพโดยก่อให้เกิดความหลากหลายทั้งด้านชีวภาพทั้งพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ป่าเพิ่มขึ้นทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อุดมสมบูรณ์ชาวบ้านสามารถเก็บหาผลผลิตจากป่าชุมชนทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายและช่วยเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง